ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญนะคะกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมวันนี้รายการธรรมวลีก็คงจะไม่ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุทุกๆสถานีนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันเจริญอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูจริยสารธรรมผอ.สถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลย 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยรายการวิทยุเนี่ยก็จะออกตลอดแต่วันนี้เนี่ยก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับกิจกรรมการทำบุญนะคะแล้วก็มุทิตาท่านพระครูจริยสารธรรมแต่ตัวเองมองเห็นว่า Facebook มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ญาติธรรมที่กำลังติดตามมาฟังอยู่ก็มีบ้างที่จะฟังย้อนหลังก็เป็นประโยชน์ก็ได้บุญทุกวันก็เลยตัดสินใจถึงจะไม่ได้ออกอากาศก็ถ่ายทอดผ่าน Facebook เหมือนเดิมดีกว่าหลายๆท่านก็ยังทำกิจกรรมแบบนี้โดยที่ไม่มีสถานีวิทยุอย่างอุบาสกกิจนะคะนะอุบาสกกิจนี่ก็ไม่มีสถานีวิทยุแต่ก็ไลฟ์สดหน้าจอทุกวันเป็นเวลาปกติอีกต่างหากถือว่าใช้สื่อเป็นเราได้พูดถึงเรื่องของอุปกิเลสซึ่งมันเป็นสิ่งที่ในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองค่ะใจของเราเนี่ยแทนที่มันจะดีอ่ะคือคนเราเนี่ยก่อนที่มันจะพูดออกมาแบบดีๆก่อนที่มันจะแสดงพฤติกรรมออกมาดีๆเนี่ยจิตมันจะต้องดีมันถึงพูดออกมาดีได้สวัสดีค่ะคุณตั้มเห็นคุณตั้มต้องก็นึกถึงงานของเราที่เราจะเจอกันในวันอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะคะเตรียมตัวนะคะก็ตัวเองก็ต้องเตรียมหลายอย่างมากเลยค่ะตอนนี้กำลังเคลียร์เรื่องร้านจากที่คอร์สเข้มจบแล้วเคลียร์เรื่องร้านค้าที่จะไม่อยู่เพราะว่ากลับมาเนี่ยก็ต้องทำอีกหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหน่วยด้วยกันออกหน่วยครั้งนี้ก็ออกไปไกลนิดนึงนะคะไปถึงแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตะเข็บแนวชายแดนทางนู้นเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้กันกิจกรรมดีๆที่มาจากจิตอาสาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทางเพจนะคะเพราะว่าตัวเองก็ดูแลเพจด้วยก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเป็นระยะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อเข้ามาเรื่องของการสร้างโรงเรียนซึ่งจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะติดต่อเข้ามาอยากจะให้ทางทีมจิตอาสาเนี่ยเขาก็ถามรายละเอียดหลายๆอย่างเราก็เลยบอกว่าเราเป็นจิตอาสากันหมดไม่มีใครที่มีรายได้จากการทำงานนี้ทุกคนมีใจตรงกันที่จะทำงานตรงนี้ด้วยกันเขาบอกว่าดีจังเลยอะไรเงี้ยเขาอยากที่จะ เป็นทุนสนับสนุนเรื่องของการสร้างอาคารเรียนนะคะก็เลยบอกว่าถ้ายังไงก็คงติดต่อคุณหมอเลยละกันโดยตรงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวเองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกคนอ่ะก็เป็นฝ่ายประสานงานในแต่ละจุดแต่เมื่อมีการตัดสินใจอะไรเนี่ยเราก็ต้องกลับคืนสู่ประธานนะคะคือคุณหมอสมชายก็ต้องเป็นผู้ตัดสินทั้งหมดเราคงจะพูดคุยเองไม่ได้ก็เลยบอกว่ากรองแล้วอ่ะกันกรองแล้วว่าเรื่องมันควรจะได้คุยกับคุณหมอแต่ถ้าเราบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ก็ไม่ใช่โยนอย่างเดียวนะจริงๆโดยธรรมชาติเนี่ยตัวเองก็ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวัดเนี่ยหรือเป็นผู้นำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางเรื่องเนี่ยผู้ตามเองเนี่ยโยนมาหมดเลยโยนมาหมดเลยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยแล้วเราจะมีผู้ช่วยหรือจะมีคนที่ช่วยเราเนี่ยไปเพื่อก็แค่รับเรื่องแล้วส่งต่อมันต้องมีการกันกรองในระดับนึงอะอย่างเช่นคอร์สเข้มเนี่ยค่ะคอร์สเข้มเนี่ยเราบอกแล้วว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเป็นกติกาซึ่งมันมีมานานมากสวัสดีค่ะคุณประภัยนะคะซึ่งมันมีมานานมากกติกาเนี้ยไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือทีนี้ในกรณีที่คนมาขอใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งมาขอทางผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยเองเนี่ยก็ต้องปฏิเสธไปเลยเรื่องแบบนี้ไม่น่าให้มาถึงเราคือมันไม่มีเหตุจำเป็นขนาดนั้นถ้าเกิดเขาติดธุระขนาดนั้นเขาก็ไม่ต้องเข้าแค่นั้นเองในเมื่อเขาทำไม่ได้ตามกติกาเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าแค่นั้นนะคะอุ้ยแต่ขอโทษนะคะผมก็ไม่ต้องเข้าแต่ปรากฏว่าเขามาโยนอันเนี้ยมาให้เราว่าให้เราเป็นคนตัดสินใจพอเราบอกไม่ให้เข้าปุ๊บตัวเองก็เป็นคนสนใจอย่างงู้นอย่างนี้เห็นใจโยคีที่จะมาแล้วก็โยนภาระตรงนี้มาให้เราเป็นคนตัดสินใจพอเราไม่ให้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนก็จะพูดให้เขาอยู่น่ะแต่ว่าไม่ต้องใช้ก็ได้ส
ุดท้ายแล้วเนี่ยโยคีที่มาก็เคืองอาจารย์พอจิตมันเคืองเนี่ยปัญญามันไม่เกิดนะคะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยปัญญามันจะเกิดได้เนี่ยตัวปัญญาจริงๆที่เกิดความเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีศรัทธามีความเชื่อต่อผู้สอนหรือมีความเชื่อต่อผู้พูดคุณไปทำลายความศรัทธาของเขาซะแล้วอะผู้ช่วยเองเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะคุณไปทำลายความศรัทธาของเขาแล้วแล้วคุณให้เราสอนมันบอกให้เขาเข้าไปเถอะคือจริงๆแล้วให้เขากลับไปทำธุระของเขาให้เรียบร้อย7วันดีกว่ามันจะได้ประโยชน์กว่ากับการที่เขามานั่งแล้วเขาก็เคืองแล้วเขามาเล่าให้ฟังตอนหลังนะครับว่าเขาเคืองเราเขาบอกเขาเคืองเรามากเลยที่เราไม่ให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือเราก็เลยคิดเอ้ยไปนั่งเคืองทำไมไม่กลับไปทำธุระให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละค่ะคืออย่างเนี้ยตัวเองรับเพจเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาติดต่อเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เพจมันมีตลอดเวลางานโชว์ไว้คนก็จะโทรเข้ามาแต่ก็ต้องกันกองก่อนต้องถามก่อนไม่ใช่เขาโทรมาติดต่อคุณหมอเลยนะคะเบอร์นี้ไปใครเขาก็ติดต่อคุณหมอเลยนะคะเบอร์นี้ไปก็ไม่ใช่ไม่ทำค่ะไม่ทำเด็ดขาดก็จะต้องกันกองก่อนว่าโทรจากที่ไหนมาคะจะยังไงต้องการติดต่อเรื่องอะไรต้องการจะทำอะไรพอเราคิดแล้วเนี่ยว่าเรื่องที่เขาติดต่อเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วคนที่ตัดสินใจคนที่จะเป็นคุณหมอแล้วเรื่องมันโอเคแล้วเดี๋ยวจะประสานคุณหมอให้ค่ะติดต่อคุณหมอไปคุณหมอคะเดี๋ยว Facebook คนนี้จะทักเข้าไปค่ะคุณหมอรบกวนช่วยพิจารณานิดนึงเพราะว่า Facebook มันจะเยอะค่ะติดต่อเข้ามา Messenger พิจารณานิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นงานสำคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะแจ้งไปคือมันต้องมีการกันกองให้อ่ะอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการสร้างบารมีต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีตัวปัญญาคือความเข้าใจนะคะสวัสดีค่ะพ่อน้องบีนะอุบาสกกิจก็พูดถึงก็มาไม่รู้ได้ฟังนินทาหรือเปล่าทำไมได้ฟังนินทาย้อนหลังฟังเอานะนะคะวันนี้ว่าจะไปเมื่อวานว่าจะไปวัดป่าจริยธรรมสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปจริงๆแล้วขับรถเป็นคนเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่มันต้องตีรถกลับมาแล้วมันมีธุระอีกหลายอย่างที่จะต้องทำต่ออีกเนี่ยแต่ก็ต้องพอหลังจากที่ออกหน่วยที่แม่ห้องสอนแล้วไปกับคณะพี่น้องจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายในวันที่16ถึงไปที่16ไปเชียงใหม่ก่อนแล้วก็ต่อไปอีกวันนึง16ถึงวันที่22เนี่ยยังไม่แน่ใจว่า22เนี่ยจะได้อยู่ถึงหรือเปล่าอาจจะอยู่ถึงแค่วันที่21เพราะว่าครูบาอาจารย์ของวัดเราเนี่ยก็มีงานอยู่เราคงจะก็ดูก่อนอีกทีนึงดูอีกทีนึงนะว่าตอนนั้นน่ะครูอาจารย์อยู่ที่ไหนกันแล้วมีใครดูแลบ้างอะไรเงี้ยก็เลยต้องตีรถต่อคือไม่ได้กลับภูจวงแต่ต้องดูอีกทีนึงคือด้วยความที่ว่าพี่นางค่ะพี่สาวพระอาจารย์เนี่ยไปด้วยแล้วแกต้องได้ดูแลแม่เราพาไปต้องอาทิตย์ถึงแล้วอ่ะคนที่ดูแลเขาก็เยอะแหละอาจจะต้องตีรถกลับมาที่วัดภูจวงแล้วก็ของบางส่วนลงแล้วก็ตีรถขึ้นไปหาพระธุดงค์ไว้นะคะเรียกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลาทอนพอสมควรก็เลยตอนนี้กำลังเซฟพลังงานระดับหนึ่งนะคะนี่ขนาดเซฟนะวันนี้เนี่ยทางท่านพระอาจารย์ต้องได้มีรถเนี่ยมาพามาประชุมสมณเณรก็ขาดของรุ่นนี่นั่นยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเช้าก็เริ่มซื้อในระดับนึงแล้วแล้วเดี๋ยวตอนจัดรายการเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อที่ตลาดแล้วก็จะฝากทายกเนี่ยไปทำบุญกับพระธุดงค์แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะพอดีพระคุณเจ้าพระอาจารย์นิรมิตกับท่านพระอาจารย์ที่มาด้วยกันนะคะมาก็เลยจะนิมนต์ไปฉันก๋วยเตี๋ยวสักนิดนึงที่ร้านแล้วก็จะเลยพาไปหาหมอแล้วก็กลับมาก็เรียกว่าพยายามที่จะให้ชีวิตเนี่ยที่มันมีลมหายใจอยู่เนี่ยทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นถามว่าเฮ้ยเป็นคนดีหรือเปล่าทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ต้องบอกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนี่ยมันคือการสร้างบุญให้กับตัวเองเราก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกค่ะเราก็ยังอยากที่จะได้ความดีเป็นของตัวเองแต่ความดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคำชมนะ
ไม่ได้หมายถึงคนที่จะต้องมาชื่นชมเรามายกยอปอปั้นเราไม่จำเป็นแต่ความดีที่นี่หมายถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วมันจะกลับมาเป็นความดีของเราเมื่อเรามีโอกาสนะคะอุปกิเลสเนี่ยพอพูดไปก็เลยยาวเลยอุปกิเลสเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้พอใจมันเศร้าหมองแล้วเนี่ยคนที่พูดอะไรออกมาคนที่แสดงอะไรออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวจิตเป็นตัวสั่งพฤติกรรมถ้าจิตเราเศร้าหมองแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพูดดีแล้วพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากกิเลสเราพูดกันไปถึงกี่ข้อแล้วคะอุปกิเลสก็คือความเศร้าหมองในใจซึ่งมันแปลเป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยซึ่งเราอาจสามารถจะเห็นได้เราพูดไปคืออภิชาวิสมะโลภะก็คือความอยากได้ของคนอื่นพอมันอยากปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนเลยนะถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่มีพฤติกรรมที่มันเป็นลักษณะของความอยากได้อะมันจะเป็นพฤติกรรมของการเสียสละแต่ถ้าเราอยากได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงอย่างบางทีเนี่ยตัวเองก็งงนะบางทีการไปแจกของแจกอะไรแบบเนี้ยไปแจกของเนี่ยอุตส่าห์แบกไปตั้งไกลไกลบางครั้งเมื่อก่อนไปแจกของนักเรียนอะไรพวกนี้ค่ะโรงเรียนไกลๆตามต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้ไปไกลขนาดของคุณหมอนะคะเพราะว่าที่ไปกับคุณหมอทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณหมอสามารถพาไปที่ไกลมากไกลอย่างที่ต้องการสมความปรารถนามากเลยเมื่อก่อนไปไม่ถึงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไปเองก็ไม่รู้จะไปติดต่ออะไรยังไงนะคะต้องกราบขอบคุณคุณหมอสมชายมากเลยทำให้อีกสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ประสบความสมความปรารถนาได้เดินทางไปไกลเท่าที่จะทำได้นะคะก็เมื่อก่อนไปแจกของอ่ะบางครั้งอ่ะมันไม่สบายใจเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราอุตส่าห์แบกของไปถึงต่างจังหวัดแล้วไอ้คนที่ไปด้วยกันดันเอาของกลับมาอภิชาวิสมะโลภะก็เลยจะพูดตัวนี้มันมีความอยากได้อ่ะทีนี้พอมันอยากได้แล้วนะอดใจไว้เอ้ยเขาเอามาแจกเด็กเขามาแจกนักเรียนอดใจไว้ก็จะจบแต่ปรากฏว่าอดไม่ได้กิเลสมันมีกำลังเยอะขึ้นมันก็ทำให้มีพฤติกรรมออกมาก็คือเอามาแล้วไปเอามาใช้ความพยายามขอเธออะไรอย่างงู้นอย่างงี้ซึ่งมันก็พูดไม่ออกอ่ะคนไปด้วยกันเมื่อก่อนน่ะคนไปด้วยกันแล้วขอเนี่ยแหมเอามาแจกอ่ะอุตส่าห์แบกไปถึงนู่นแล้วเอามาแจกอ่ะไอ้คนที่ไปด้วยกันคนที่ไม่ได้เอาไปอ่ะอยากจะได้มั่งไปลื้อของเขาไปแล้วเขาอยากจะได้ขอกลับไปมันตรงเนี้ยมันไม่ทันกิเลสในใจของตัวเองมันไม่ทันกิเลสในใจสวัสดีค่ะคุณพรนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดาเลศมากค่ะที่ทักทายมาวันวันนี้สดใสมันไม่รู้มันขึ้นอยู่กับอะไรเหมือนกันเพราะว่าก็ทำเหมือนเดิมทุกวันนะว่าหัวยุ่งๆด้วยซ้ำวันนี้พอดีใส่เสื้อของวัดนะเสื้อยืดของวัดก็เลยมันเป็นลายๆมันน่าจะเป็นเสื้อมากกว่านะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยชุดขาวที่ใส่ประจำอยู่ก็ไม่ได้ใส่อ่ะก็ใส่เสื้อยืดเกงขากล้วยธรรมดานะคะเป็นแบบนั้นข้อที่สองคือพยาบาทก็คือความเครียดแค้นความผูกความเครียดแค้น3ก็คือโกฏะนะคะโกฏะก็คือความจริงเนี่ยไอตัวเนี้ยวันนั้นที่เราคุยกันคือไม่ใช่พยาบาทอุปกิเลสเนี่ยก็คือโทสะคือการปฏิเสธอารมณ์ส่วนโกฏะเนี่ยก็คือความโกรธคือมันผูกขึ้นไปอีกนิดนึงระดับนึงแล้วก็อุปหานะก็คือความผูกโกรธอุปหานะทีนี้วันนี้ที่เราจะมาคุยกันกิเลสตัวเนี้ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกิเลสตัวเนี้ยท่านอธิบายว่ายังไงไอ้ตัวความผูกโกรธเนี่ยนะคะเจ้าตัวความผูกโกรธเนี่ยท่านอธิบายว่ายังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขอโทษทีค่ะต่อไปนี่ความผูกโกรธเนี่ยเราอธิบายไปแล้วเราถึงมรรคะพูดผิดมรรคะเอาแล้วไม่ใช่มรรคะมรรคะคือลบหลู่คุณท่านข้อนี้เป็นข้อที่5นะคะข้อนี้เป็นข้อที่5ข้อที่4คืออุปหานะผูกโกรธเนี่ยอธิบายไปแล้วเมื่อวานวันนี้เนี่ยคือมรรคมันเป็นกิเลสที่เราเนี่ย
ไม่รู้เลยนะว่าเราเนี่ยมีกิเลสตัวนี้อยู่แล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองเพราะกิเลสมันไม่เพียงแค่ว่าใจเนี่ยเศร้าหมองเพราะกิเลสแต่มันแสดงพฤติกรรมออกมาที่ทำร้ายตัวเองในระดับหนึ่งเลยกิเลสตัวเนี้ยขออนุญาตอ่านสักช่วงหนึ่งพอเป็นการอธิบายนะคะของครูบาอาจารย์อุปกิเลสคือมรรคะเนี่ยคือลบหลู่คุณท่านลบหลู่บุญคุณของท่านอุปกิเลสในมีทั้งหมดอยู่16ข้อนะข้อที่5คือมรรคะเป็นกิเลสที่ชาวพุทธทั่วไปไม่ค่อยรู้จักมากนักและพระสงฆ์ก็ไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยนำมาแสดงมากนักแต่ก็เป็นกิเลสซึ่งทำใจคนที่มีกิเลสข้อนี้ให้ต่ำลงอย่างมากเพราะลบหลู่บุญคุณของท่านผู้มีพระคุณแก่ตนไม่เห็นคุณของท่านผู้มีพระคุณแก่ตนใครก็ตามถ้ามีลูกหลานหรือผู้ที่ตนเองเคยอุปการะมาเป็นคนเนรคุณคนลบหลู่บุญคุณต่อผู้มีพระคุณแก่ตนคนนั้นก็ถือว่าอาภัพผู้มีลูกหลานหรือผู้ที่ได้รับอุปการะจากตนลบหลู่บุญคุณตนเสียแต่การจะเป็นอย่างนี้ได้คนนั้นก็อาจเคยลบหลู่บุญคุณคนอื่นแห่งผู้มีพระคุณแก่ตนมาก่อนจึงมีลูกหลานหรือผู้ที่ตนให้อุปการะมาลบหลู่คุณของตนด้วยคือข้อนี้เขาเรียกว่ามรรคะเมื่อเช้าเนี่ยอ่านเฟซของคุณหมอสมชายคุณหมอสมชายอธิพูดให้ฟังว่าถ้าคุณเคยให้อาหารสุนัขที่เขาหิวแล้วสุนัขตัวนั้นเนี่ยมันแตกต่างกับคนอยู่อย่างหนึ่งคือสุนัขเนี่ยถ้าเขาได้อาหารจากใครแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่กัดคนนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าบางทีก็ไม่เสมอไปนะคุณหมอเพราะว่าเคยเจออยู่บ้านหนึ่งรู้จักกันก็ไม่สนิทขนาดนั้นแต่ก็เป็นลูกศิษย์อะค่ะเขาเลี้ยงสุนัขดีมากวันเกิดยังมีทำเค้กให้เลยอะเขาเลี้ยงสุนัขดีมากแต่มันกัดเจ้าของตลอดเลยสำหรับเรามองแล้วว่ามันไม่น่ารักอะบางแก้วอะมันไม่น่ารักมันกัดเจ้าของอะหลายครั้งด้วยเจ้าของต้องได้ไปหาหมอแต่เจ้าของก็ยังรักอยู่นะตัวเองก็รู้สึกว่ามันไม่น่ารักแต่คุณหมออธิบายได้เอาไว้ว่าเป็น 95% แล้วกันสุนัขเนี่ยแตกต่างกับมนุษย์อยู่ตรงที่ว่าสุนัขเนี่ยเมื่อกินอาหารของใครแล้วเนี่ยมันไม่กัดคนนั้นแต่มนุษย์เนี่ยบางทีไปกินอาหารของเขาแล้วไปกินข้าวของเขาเขาเลี้ยงดูมาอย่างดีแต่มนุษย์ก็ยังทรยศคนคนนั้นอันเนี้ยคุณหมอเมื่อเช้าเขียนเราคุณหมอมีความเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอ่านปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยที่เจอกันเนี่ยถ้าธาตุอุปนิสัยเนี่ยมันไม่ไปในแนวเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนานอย่างที่เราเจอพี่น้องจิตอาสาเนี่ยผมจิตอาสามีอยู่เยอะแยะหมดเลยทั่วประเทศแต่ทำไมเราถึงมาเจอจิตอาสาทีมนี้อย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเคยเกื้อหนุนกันโดยเฉพาะอุปนิสัยที่ใกล้เคียงกันมันก็ทำให้เราเนี่ยทำบุญด้วยกันได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่มีอุปสรรคไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวเนี้ยมรรคะเนี่ยคือถ้าเราเคยได้รับการอุปการะอุปการะก็เคยได้รับการอุปการะจากใครเนี่ยเราต้องไม่ลบหลู่คุณของท่านแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมไปอย่างเช่นคนที่ทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าตำนันกำนันแบบนี้ไม่มีแล้วกำนันมีอบต.มีผู้ใหญ่บ้านต่างๆเหล่านี้โดยความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เคยมีพฤติกรรมหรือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยบางคนเนี่ยก็แทบจะไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำกับผู้ใหญ่บ้านกับอบต.ประธานอบต.นายกอบต.อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่เคยเจอกันแต่ว่าโดยทางอ้อมเนี่ยที่เขาดูแลชุมชนของเราเนี่ยมันคือมีคุณกับเรานะคะ
มีครูบาอาจารย์อยู่ท่านนึงเนี่ยสอนตัวเองมาต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เลยที่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้ความรู้สึกแบบเนี้ยได้ความคิดแบบเนี้ยมาเก็บไว้ในสมองทำให้เราทำกรรมได้ยากนิดนึงท่านบอกว่าโลกใบเนี้ยไม่มีใครเลยที่ไม่มีคุณต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำร้ายใครไม่ได้ในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดเรื่องของต้นไม้ว่าต้นไม้เนี่ยก็ยังมีคุณกับเราการที่เราได้ไปอาศัยร่มเงาต้นไม้ต้นไหนแล้วเราไปตัดกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั้นก็แสดงว่าเราก็เนรคุณแหละคือสิ่งที่มีคุณกับเราเนี่ยเราควรที่จะไม่ลบหลู่คุณหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรตอบแทนคุณนั่นเองอย่างสามีภรรยาเองเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมพระพุทธเจ้าสอนในพระไตรปิฎกภรรยาเนี่ยมีทั้งหมด7ประเภทเลยนะคะทำบาปกับสามีเนี่ยตกนรกเพราะสมัยก่อนเนี่ยสามีเนี่ยเป็นคนที่ออกไปหาเลี้ยงไงคะเราต้องดูบริบทยุคสมัยพุทธกาลด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยงานเนี่ยมันไม่ได้ทำธุรกิจใช้ออนไลน์ใช้นิ้วเขี่ยใครๆก็ทำงานได้อะไรเงี้ยแต่ว่างานเนี่ยมันมีทั้งการต้องใช้แรงงานมีต้องการออกไปทำงานให้ผู้หญิงอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลเราให้ข้าวให้น้ำให้ความปลอดภัยเนี่ยก็คือมีคุณทีนี้พอเราทำไม่ดีกับสามีเนี่ยมันก็จึงตกนรกมันไม่ใช่ว่าไม่ทำดีกับสามีนะคะแต่มันไม่ทำดีกับผู้ที่มีคุณกับตัวเองเราไม่เห็นคุณของคนอื่นเราดูตรงไหนในความที่เราไม่เห็นคุณของคนดูจากการล่วงเกินการล่วงเกินคนอื่นน่ะมันคือการไม่เห็นคุณของคนอื่นล่วงเกินผู้มีพระคุณในพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านตัดเอาไว้อยู่4คู่ที่จะต้องเกื้อกูลแล้วก็ตอบแทนกันนะคะที่เป็นแบบเป็นคุณจริงๆเลยเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอยู่4คู่คือ1คู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพุทธศาสนิกชนที่เราต้องมีเพราะเราได้คุณเนี่ยเดี๋ยวทุกวันเนี้ยเราดำเนินชีวิตมาเพราะตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าให้ข้าวให้น้ำอีกมันทำให้ข้าวน้ำที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีประโยชน์ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างอนาคตให้ตัวเองไม่อดไม่อยากถ้าเราไม่มีธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราหมดแต่กินแล้วเราก็กอบโกยด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้เลยคู่ที่2คือคู่ของพระเจ้าแผ่นดินกับพระสงฆ์นิกรคู่นี้เราลืมเรามองแต่ว่าเราต้องเป็นพระสงฆ์นิกรหรือเป็นประชาชนที่ดีแต่คำว่าพระเจ้าแผ่นดินกับพระสงฆ์นิกรอย่าลืมนะคะว่ามันมีลำดับของการทำงานมาตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินหรือในสมัยปัจจุบันเนี่ยการปกครองเปลี่ยนไปแล้วเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็มีกฎหมายเป็นประธานเป็นหลักในการดำเนินชีวิตร่วมกันของเราเนี่ยตัดสินถูกตัดสินผิดเนี่ยให้พวกเราอยู่กันอย่างเป็นสุขเนี่ยแล้วก็มีคนที่ช่วยดูกฎหมายช่วยดูการปกครองพวกเราเพราะฉะนั้นลำดับลงมาเนี่ยจนถึงผู้ใหญ่บ้านก็คืออำนาจที่สูงลงมาอำนาจจากรัฐบาลลงมาเขาก็ใช้อำนาจของรัฐบาลลงมาย่อยลงมาเพราะมีประธานเขาก็ทอดขึ้นไปแต่วันนึงที่เราไปดูถูกคุณของคนอื่นแบบเนี้ยมันก็คือการล่วงเกินเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ไงเราแค่เขาเนี่ยเล็กๆน้อยๆเองเราไปดูถูกอะว่าแค่เล็กๆน้อยอย่างเช่นเราไปงานไหนไปวัดไหนแล้วมีเจ้าหน้าที่เขามาดูแลเราเนี่ยเราบอกเอ้ยฉันไม่คุยด้วยหรอกฉันจะคุยกับเจ้าอาวาสเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ในเมื่อเจ้าอาวาสหรือประธานในที่ต่างๆเนี่ยเ
เขามอบหมายให้คนคนนี้เป็นคนดูแลเราก็ต้องให้เกียรติคนคนนี้เหมือนกับที่เราคุยกับเจ้าอาวาสเองแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเราไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยมันก็แสดงถึงมารยาทของเราไม่มีใครทำร้ายตัวเรานอกจากตัวเราเองสิ่งที่เราทำทุกอย่างเนี่ยมันคือเครดิตของเราในสังคมผู้ที่มีปัญญาเนี่ยหรือบัณฑิตในพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็จะดูออกว่าใครคือบัณฑิตใครคือคนพาลเขาก็จะเลือกเองว่าเขาควรจะคบใครหรือไม่ควรคบใครโดยเฉพาะบัณฑิตเองเนี่ยเขาไม่มานั่งว่าใครนะคะบัณฑิตเขาดูที่เขาจะคบใครเขาไม่มานั่งว่าใครให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะคอยว่าให้บัณฑิตเขาติเราก่อนแล้วเราค่อยสะเทือนหลายคนที่ตัวเองเคยเตือนบางทีเนี่ยด้วยความสนิทสนมกันก็เลยเตือนบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่เหมาะนะอย่าไปทำอย่างนี้นะไม่ได้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะไม่โอเคอะไรเงี้ยโอ้ยทำมาเป็นปากดีเจ้าของเขายังไม่ว่าอะไรเลยตัวเองเอามาพูดเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเขาให้เขายอมก็ได้อะไรเงี้ยด้วยความที่เราเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวรู้มากอะไรสารพัดอะเราก็บอกเจ้าของก็เป็นว่าอะไรเลยเราแหละเรื่องมากไปว่าเองคิดอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ถูกเลือกไม่ถูกบัณฑิตเขาเลือกที่จะคบเพราะบัณฑิตเขาไม่มานั่งด่าใครเขาไม่มานั่งเตือนใครหรอกว่าคุณทำผิดนะในเมื่อคุณไม่ใช่เขาก็เลิกคบแค่นั้นเองเขาก็ห่างเขาก็คบตามมารยาทเท่านั้นเองแล้วสนิทสนมอะไรเขาก็ไม่สนิทสนมด้วยอันนี้แหละค่ะคือข้อที่ควรระวังอย่างตัวเองอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆรูปเนี่ยเป็นอาจารย์เรามาตั้งแต่20-30ปีก็ยังคงเป็นอาจารย์เราอยู่ก็ยังติดต่อกับท่านอยู่เห็นท่านเมื่อไหร่ท่านก็รู้สึกดีกับเราเพราะว่าเรารู้จักบุญคุณของท่านบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะแต่ที่ทำก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะแยะเราอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ไปให้อาจารย์เราอยากจะทำนู่นทำนี่เหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันน่ะเขามีเงินซื้อของให้อาจารย์กันเขาไปไหว้โหแบบไม่ได้หยุดเลยเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นก็รู้สึกแบบมันอยากทำอ่ะแต่มันไม่ได้ทำอันนี้เขาเรียกว่าไอ้มันมีกิเลสอยู่ตัวนึงอุทธัจจะกับกุฏกุจจะไอตัวกุฏกุจจะเนี่ยมันเป็นตัวที่อยากกระทำความดีแล้วมันไม่ได้ทำอ่ะแต่มันก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองไงมันไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี่ยตัวเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยกุฏกุจจะเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยแต่ตอนนี้เนี่ยพอไอตัวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วก็คงต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่มีมันก็คือไม่มีจิตที่มันคิดถึงครูบาอาจารย์ดีๆแล้วเมื่อมันมีโอกาสทำความดีเมื่อไหร่ก็ทำให้ธรรมะมันจัดสรรอย่าไปคิดอะไรเยอะบอกตัวเองให้ธรรมะมันจัดสรรเอาถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่เข้าใจมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรไปให้ไปถวายไปมอบไปอะไรอย่างเงี้ยแยะไปขนาดนั้นเราก็ทำไม่ได้ก็ให้ธรรมะมันจัดสรรเอาแต่ให้จิตใจเราดีไว้กันไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะบอกกับตัวเองก็พยายามทำให้มันดีๆอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันคือตัวกุฏกุจจะการลบหลู่คุณท่านเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยไม่เห็นคุณของคนอื่นยากนะสังเกตดูดีๆดิครับว่าคนเนี่ยไม่เห็นคุณของคนอื่นเนี่ยเยอะนะเยอะเราเห็นใครทำความดีเขามีคุณต่อสังคมเขามีคุณต่อประโยชน์นู่นนี่เราลบหลู่คุณเขาอะแล้วถ้าเรายังอยู่ในสังคมนั้นด้วยอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรพวกนี้เราก็มองว่าเป็นอาชีพไงเรามองกันอย่างนั้นโดยเฉพาะชาวบ้านแล้วก็มองว่าได้เงินเดือนได้นู่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยไปตำแหน่งทางโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยทุกคนมันมีคุณเป็นของตัวเองพุทธศาสนาของเราสอนให้เรารู้คุณคนคำว่ารู้คุณคนเนี่ยเอาใกล้ชิดก่อนก็คือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแต่ว่าการรู้คุณของเราเนี่ยไอ้จิตที่มันรู้คุณนั่นแหละค่ะ
มันจะกำจัดกิเลสตัวเนี้ยไอตัวลบหลู่คุณท่านไปได้พอมันเกิดพฤติกรรมของการลบหลู่คุณท่านขึ้นมาเนี่ยจิตเนี่ยถ้ามันมีตัวเนี้ยไอตัวมรรคะเนี่ยพฤติกรรมที่มันแสดงออกมามันคือความก้าวร้าวความก้าวร้าวนั่นแหละคือผลของมรรคะคุณกล้าว่าคุณกล้าตำหนิคุณกล้าใส่ร้ายคุณกล้านู่นกล้านี่เขาสารพัดเนี่ยเพราะว่าคุณไม่มีความคิดถึงคุณของคนอื่นอย่างที่คุณหมอเขียนเมื่อเช้าสุนัขอ่ะมันกินข้าวของใครมันก็ไม่กัดคนนั้นแต่คนที่ไม่รู้คุณคนเนี่ยมันยิ่งกว่าต้องขออภัยนะคะที่ต้องพูดไปตามเนื้อเรื่องอะนะคือเราไปกินของคนของเขาแล้วหรือเราไปได้รับความช่วยเหลือของเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังทำร้ายเขาอยู่เนี่ยนะคะอ๋อคำนินทามีแค่ลมปากเราไม่ได้ยินแต่ปากต่อปากมาถึงหูเราก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าลมมันหวนถ้าเกิดว่าคำนินทาเป็นลมปากเนี่ยแล้วมันกลับมาถึงหูเราแสดงว่าลมมันหวนเรื่องปกติจริงๆแล้วตัวเองชอบนะบางทีบางคนไม่กล้าบอกกลัวเราจะโกรธอะไรเงี้ยแต่ตัวเองชอบนะถ้าเกิดนินทาเนี่ยแล้วมันกลับมาหาเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้เห็นมุมมองของคนคนนั้นที่มีต่อเราอ๋อเขาคิดกับเราแบบนี้นี่เองก็พยายามก็ส่วนใหญ่ก็จะทุกครั้งที่รู้ว่าใครนินทาเนี่ยไม่ได้โกรธนะคะก็แค่พยายามใช้ความพยายามทำให้เขาเข้าใจเพราะคนที่นินทาบางทีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเกลียดโดยตรงอย่างเดียวบางคนนินทาเราหรือพูดต่อไปเนี่ยเป็นอุปนิสัยคือพอฟังแล้วเนี่ยมันขาดสติอ่ะคือคนที่จะฟังคนอื่นแล้วเกิดความเข้าใจได้เนี่ยมันต้องมีปัญญาต้องขออภัยนะบางคนเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะอย่างแรงในการฟังสวัสดีค่ะคุณโอไอ้คุณเอ นะคะบางคนเนี่ยขาดสัมปชัญญะในการฟังคือพอฟังแล้วเนี่ยมันชั่งใจไม่ได้อ่ะมันร่วมไปกับเขาเลยเนี่ยคือการฟังการดินทาคนอื่นเนี่ยเมื่อเราฟังแล้วตอนที่ฟังเนี่ยมันเป็นคำพูดของเขาแต่เมื่อเราฟังแล้วเราเชื่อสมมติมันเป็นเรื่องไม่จริงถ้าเราพูดต่อเป็นบาปของเราแล้วนะคะเขาไม่ได้หารบาปของเราเลยเพราะว่าสติปัญญาของเราเองตัดสินอย่างนั้นไงก็ในเมื่อคุณรับมาข้อมูลแล้วคุณตัดสินแบบนั้นแล้วคุณพูดไปอย่างนั้นนั่นแหละมันคือสิ่งที่กำลังประกาศถึงสติปัญญาของคุณว่าคุณมีสติปัญญาขนาดไหนในการรับฟังคนที่มีสติปัญญาในการฟังเนี่ยเราไปดูผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นผู้ใหญ่เลยเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองเคยถูกนินทาเยอะมากเลยนะมีเรื่องเล่าให้ฟังนานแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ไปอะไรกับใครอ่ะเป็นคนที่มีสมาธิกับตัวเองสูงในระดับนึงสนใจการทำความดีอ่ะคือชอบทำบุญชอบทำนู่นชอบทำหัวสมองไปแต่คิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนู่นจนไม่มีหัวสมองไปคิดอะไรกับใครอ่ะทีนี้เวลาผ่านไปตอนนั้นต้องขออภัยนะคะขอชื่อพูดถึงชื่อมหาลัยเพราะเราเรียนหลายๆท่านก็ทราบว่าตัวเองเรียนอยู่ที่ไหนก็มีพระอาจารย์มาพูดให้ฟังบอกว่าเนี่ยมีคนมาบอกกับท่านตั้งนานแล้วล่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างงู้นอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านก็ดูมานานว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าพอตอนเนี้ยเวลาผ่านไปหลายปีเหมือนกันนะตอนเนี้ยท่านก็เห็นเราแล้วเราก็ไปมาหาสู่ท่านตลอดอะแต่เราก็ไม่เคยพูดไม่เคยว่าร้ายใครไม่เคยไปนินทาใครให้มันเสียเวลาเราเวลาไปทำความดีดีกว่าเขาก็เห็นพฤติกรรมเรามาตลอดท่านก็เลยบอกกับเราว่าใครท่านบอกเนี่ยคนเนี้ยมาหาบ่อยแล้วก็พูดใส่ร้ายเราเนี่ยให้ท่านฟังที่ท่านบอกเราเนี่ยก็เพื่อให้เรารู้ตัวว่าใครคิดไปดีกับเราเราก็รู้สึกว่าเออมีคนบอกแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเวลาไล่เรียกกันเนี่ยหลายคนมากเลยมาบอกแบบนี้หมดเลยถ้าถามว่าเราทำอะไรกับคนที่เขาทำร้ายเราแบบนั้นหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลามันผ่านมาจน5-6 ปีอย่างเงี้ย
เวลามันผ่านมาจน 5-6 ปีเนี่ยเราก็ยังสามารถรับสถานการณ์ที่เขาเนี่ยเอาเราไปดินทาแล้วก็เราก็อยู่มาได้ตลอดถึง 5-6 ปีในเมื่อตอนนี้สถานการณ์มันดีกว่าเดิมมีคนเข้าใจเราเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรเขาแค่นั้นเองก็คือกรรมก็ทำตามหน้าที่ของเขาเราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเลยไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีจิตใจที่รู้คุณตัวจิตใจที่รู้คุณเนี่ยมันจะไม่ลบหลู่มันจะไม่ลบหลู่มันจะไม่ล่วงเกินคนอื่นโดยธรรมชาติแต่การที่เราล่วงเกินคนอื่นที่มีคุณกับเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในคือในสายตาผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องดูนะคะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยแต่ทุกท่านเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยหูเบาหูเบาก็มีอยู่แต่ก็สังเกตว่าจะอยู่วงแคบๆถ้าผู้ใหญ่หูเบาเนี่ยก็จะอยู่วงแคบๆค่ะไม่กว้างเพราะว่าชีวิตมันขึ้นอยู่กับคนที่มาพูดด้วย ไปไหนไม่ได้มันไม่มีคือจะไม่มีสติเป็นของตัวเองแต่ถ้าเกิดคนที่เขาฟังคนอื่นเนี่ยแล้วเขาเติบโตมาด้วยสติปัญญาของเราเองเนี่ยมันจะฟังอยู่แต่ว่ามันคงไม่ให้ใครมาดำเนินชีวิตให้เราอะอย่างเหมือนตัวเองเนี่ยพยายามที่จะเรียนแบบครูบาอาจารย์ที่ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยพอใครมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยไม่เคยว่าคนเล่านะแม้กระทั่งคนมาเล่าเองก็มองเห็นว่าคนที่มาเล่าเนี่ยปรารถนาดีกับเราหรือใครมาว่าร้ายคนอื่นให้เราฟังเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ดีนะตัวเองจะไม่รู้สึกมันโลกใบนี้มันมีคนเยอะแยะไปหมดเลยเขามาเล่าให้เราฟังบางทีเขาก็ปรารถนาดีจริงๆเพราะเขาเห็นผิดไงเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ดีไงเขาก็เลยมาพูดให้เราฟังว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่จริงๆคนนั้นอาจจะดีก็ได้เราก็ฟังเป็นข้อมูลว่าคนคนนี้คิดอย่างนี้คนคนนี้คิดอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาคิดยังไงกันหน้าที่ของเราก็คือในฐานะที่เราทำงานเพื่อพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเองเนี่ยทำให้เขารักกันทำยังไงให้หนึ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่เสียหายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยหลายอย่างที่ตัวเองทำงานส่วนรวมเนี่ยโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยถ้ามีคนนินทาให้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีผลนะคะเพราะว่ามันฝึกมาพอสมควรกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันมีความรู้สึกว่าจิตใจของคนที่เขานินทาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เพียงแค่เห็นแล้วมันไม่ยินดีในความดีของคนอื่นมันเป็นสภาวะธรรมที่คนที่ไม่เคยฝึกจิตมาเนี่ยมันควบคุมอารมณ์เองไม่ได้มันเมื่อมีกิเลสขึ้นมามันก็แสดงอาการตามกิเลสเป็นเรื่องปกติสำหรับตัวเองมองนะแต่สมมุติว่าเราอยู่กันไปนานๆเราอยู่ด้วยกันไปเยอะๆแล้วกิเลสของเขาเนี่ยมันเริ่มที่จะทำลายส่วนรวมแล้วส่วนรวมเสียหายแล้วงานส่วนรวมไม่ดีแล้วอันนี้ต้องเริ่มมีการหาทางแก้ไขไม่อยากใช้คำว่าจัดการหาทางแก้ไขทำยังไงให้ส่วนรวมเนี่ยมันได้ประโยชน์สูงสุดโดยที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเอากิเลสส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาทำร้ายส่วนรวมได้เหมือนกับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถท่านพูดกับลูกเสือชาวบ้านนะตอนนั้นจำได้แล้วทางทีวีสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาคำเนี้ยขึ้นมาอ่านพระราชดำรัสเป็นแบบช่วงขั้นสปอตโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วนะคะสมัยก่อนนะแต่ตัวเองฟังแล้วแบบกินใจมากเลยนะแล้วก็จำเลยอะเรื่องนี้จำเลยตอนนั้นเป็นพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ตรัสว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งหลายเนี่ยดีได้เราไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งหลายเนี่ยเป็นคนดีได้ในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยในการทำให้บ้านเมืองสงบสุขเนี่ยแต่เราสามารถที่จะเพียงแค่เราไม่ให้คนที่ไม่ดีปกครองบ้านเมืองคือการที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้เนี่ยเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่การป้องกันความไม่สงบสุขเนี่ยก็เพียงแค่ว่าเราอย่าให้คนที่ไม่ดีเนี่ยปกครองบ้านเมืองมันนึกถึงคำนี้ขึ้นมาก็พอเราอยู่กันส่วนรวมเนี่ยพอคนไม่ดีเนี่ยถ้ามีอำนาจขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
อาจจะทำอะไรที่เสียหายเพราะฉะนั้นเราก็อย่าให้คนที่ไม่ดีเนี่ยมี power ภาษาบ้านเราเนี่ยตัวเองก็จะดูค่ะว่าตัวเองจะไม่ไปจัดการอะไรกับใครทั้งนั้นแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าอย่าให้เขามี power ในการทำสิ่งไม่ดีเพราะเราไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยเดือดร้อนอะไรเขาก็อยู่ปกติแต่ถ้าเกิดเขาอยากที่จะมี power ขึ้นมาอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่อย่าให้มีอำนาจอะ power คืออำนาจอย่าให้เขามี power ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเขามี power ขึ้นมาเนี่ยส่วนรวมเสียหายก็ต้องไม่ให้อำนาจไม่ให้บทบาทไม่ให้อะไรทั้งนั้นอย่างที่ตัวเองทำงานทุกวันนี้ก็ใช้วิธีนี้นะคะถ้าเกิดว่าทำงานแล้วเนี่ยคนที่ทำงานกับเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ให้อำนาจอะไรเลยพอให้อำนาจปุ๊บเนี่ยอย่างบิ๊กที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนพูดถึงลบหลู่คุณท่านแล้วก็ยาวเลยนะคะเพราะว่าพอเราขาดจิตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ก้าวก่ายกันโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อก่อนตัวเองมองว่างานเนี่ยหรือการที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยการได้รับโอกาสเนี่ยเป็นบุญคุณอย่างยิ่งอย่างทำงานที่วัดภูจวงเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยมอบโอกาสในความเป็นวิปัสสนาจารย์ให้เราเองเนี่ยเมื่อเราเป็นวิปัสสนาจารย์ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่างานมันต้องไปแบบไหนเราควรจะทำยังไงให้งานมันออกมาคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดตรงไหนเนี่ยที่เราทำให้งานมันออกมาดีได้นะเราก็จะพยายามสิ่งแวดล้อมต่างๆอาหารการขบฉันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้โยคีปฏิบัติแล้วมันได้ประโยชน์อ่ะเราก็จะพยายามทำให้มันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะเห็นว่าวิปัสสนาอาจารย์วัดภูจวงเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกับวิปัสสนาอาจารย์คนอื่นในระดับนึงคือไม่ได้หรูหราอะไรวิ่งทำทุกอย่างเพราะเรารู้ว่าโยคีต้องการอะไรในการปฏิบัติแล้วเราก็ไม่มีบุคลากรที่จะช่วยขนาดนั้นทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาทำไมถึงวิ่งทำเองขนาดนั้นเมื่อก่อนชวนคนค่ะชอบชวนคนคิดว่าการชวนคนมาช่วยงานเนี่ยมันคือการให้โอกาสเขาที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าการให้โอกาสคนง่ายๆโดยเฉพาะคนผ่านคืองานบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้คนที่มีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันจะได้บุญด้วยกันเพราะมันเป็นงานส่วนรวมงานสอนกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่งานอาจารย์ธรรมวรีมันเป็นงานของวัดมันเป็นงานของพระพุทธศาสนาทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วผลที่ได้เนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขากลับไปเนี่ยเขาจะกลับเป็นเขามีสมาธิมีสติมีปัญญาเนี่ยเขาก็จะกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของหน่วยงานเป็นคนดีของสังคมเมื่อปัญญามันเกิดเนี่ยมันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันพิเศษอะค่ะแต่ปรากฏว่าพอเรามอบหมายงานให้ใครสักคนหนึ่งทำถ้าเป็นคนผ่านที่ตัวเองเสียหายมาทุกวันเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยก็เพราะว่าการมอบโอกาสให้กับคนผ่านพอเรามอบโอกาสให้กับคนผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็ดีใจที่เขาได้หน้าที่ในการทำงานกับเราแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเราไม่มอบหน้าที่ให้เขาทำเปลี่ยนเป็นคนอื่นทำโกรธเพราะว่ามันเสียผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยไม่มอบทำเองไปเลยพอเขาคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยพอมันไม่พอใจเนี่ยมันไม่มีทางพูดถึงใครในทางที่ดีมันเสียหายนี่คือกิเลสความที่มันคนเราเนี่ยความที่จิตเนี่ยมันมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็จะพูดไปตามหน้าของกิเลสมันก็คือลบหลู่คุณท่านนั่นเองตัวนี้แหละค่ะมรรคบุญกุศลต่างๆทำมาหัวตลอดชีวิตแต่ปรากฏว่าพอได้รับโอกาสเนี่ยเป็นระยะสั้นๆที่ได้รับทั้งที่อยู่มาตลอดชีวิตเนี่ยก็ไม่เคยมีโอกาสนี้มาก่อนแต่เราไม่สามารถที่จะรักษาโอกาสเอาไว้ได้อะไรคือสิ่งที่จะรักษาโอกาสเอาไว้สิ่งที่จะรักษาโอกาสเอาไว้ได้ก็คือความสามารถกับความรับผิดชอบในเมื่อคุณมีโอกาสแล้วอะคุณก็ต้องรักษาโอกาสของคุณเอาไว้โดยคุณพยายามทำในสิ่งนั้นน่ะให้ดีที่สุดบางคนเนี่ยได้รับโอกาสแล้วเป็นยังไงคะท่านยติธรรมเคยเห็นไหมคนรับโอกาสเนี่ยพอได้รับโอกาสแล้วเนี่ยโอกาสมันคือการแบ่งหน้าที่มาจาก
จากคนที่มีหน้าที่ใหญ่กว่าเรากายทำตัวเป็นเจ้านายของโอกาสพูดเรื่องนี้บ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามักจะสับสนเราก็เอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับมาสั่งสั่งคนที่มอบโอกาสให้กับเราอีกทีนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงว่าใครเป็นคนมอบโอกาสให้กับใครแล้วใครเป็นคนช่วยงานใครบางทีเนี่ยเราสับสนสวัสดีค่ะคุณณรมนพี่มนหรือเปล่าเอ่ยนะคะคือบางทีเนี่ยเราสับสนไงมันเป็นการแบ่งงานมามอบโอกาสมาแต่ทีนี้บางทีเนี่ยพอเรามอบโอกาสให้กับเขาไม่สามารถที่จะทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้เหมือนเราไปใช้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเราไปซ่อมรถอู่เนี้ยแล้วอู่เนี้ยเขาซ่อมให้เราไม่หายอ่ะแล้วให้เราไปอู่เดิมมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเปลี่ยนอู่ใหม่หรือเราไปทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ตรงไหนที่มันไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนคนก็เหมือนกันงานที่มอบไปเนี่ยมันไม่ใช่งานของเรามันไม่ใช่เป็นสมมติเป็นเงินเดือนเนี่ยเป็นเงินเดือนของหลวงหรือเป็นเงินเดือนของหน่วยงานเราเนี่ยเราเลือกใครมาทำงานปุ๊บเนี่ยในเมื่อเขาตอบสนองงานไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเอาโอกาสกลับมาให้คนอื่นที่เขามีความสามารถเนี่ยทำแทนแต่พอดึงกลับมาปุ๊บไม่พอใจก็เป็ดโดยที่ความธรรมชาติของคนเนี่ยมันมีกิเลสอยู่เนี่ยมันจะไม่มีทางหรอกค่ะที่จะพูดว่าตัวเองผิดก็จะมีสาเหตุผลอื่นสารพัดที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเคยดูแลลูกศิษย์นะเพราะว่ามัน15ปีเนาะเป็นวิปัสสนาจารย์มามอบโอกาสให้ลูกศิษย์ลองดูลองทำดูว่าทำได้ไหมพอทำไม่ได้ปุ๊บก็ให้คนอื่นทำแทนเท่านั้นแหละค่ะหาว่าเราลำเอียงเอาคนอื่นไปเที่ยวเลยเพราะว่างานเนี่ยมันมีงานออกนอกพื้นที่ด้วยไงพอออกนอกพื้นที่ปุ๊บบางทีก็แวะเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็กลายเป็นว่าตัวเองมองแค่ผลประโยชน์ของการเที่ยวว่าเราเนี่ยพาคนอื่นไปเที่ยวลำเอียงเป็นอาจารย์ที่ใช้ไม่ได้ลำเอียงมากเลยแต่ตัวเองไม่มองว่าการที่เราพาออกไปเนี่ยตัวเองไม่สามารถที่จะสนองงานให้กับส่วนรวมได้ไม่ใช่งานอาจารย์ธรรมวรีนะคะงานส่วนรวมเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าความสามารถเจ้าของเนี่ยมันไม่ถึงก็จึงไม่ให้ไปพอความสามารถมันไม่ถึงปุ๊บเราก็เลิกให้ไปแค่นั้นเองเราก็เอาคนอื่นมาทำแทนเที่ยวนั้นแหละโหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะทุกวันนี้ก็ยังนินทาตัวเองอยู่ข้างนอกนะคะอันนี้แหละค่ะมันคือปัญหาของคนที่ไม่รู้คุณคนลบหลู่คุณท่านพอมันไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างเราเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องหรือเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าคนที่เขามีคุณกับเราอ่ะจะทำให้เราเสียใจขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทีหรือเรารู้คุณคนอื่นเนี่ยเราจะไม่กล้าที่จะทำอะไรเขาใจตรงนี้แหละค่ะที่เราควรมีไอ้กิเลสตัวเนี้ยพอเราลบหลู่คุณท่านได้เนี่ยมันพัฒนาไปถึงอนันตริยกรรมเลยนะคะอย่างเช่นการทำอนันตริยกรรมเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห่อพระโลหิตหรือทำให้คณะสงฆ์แตกแยกเนี่ยเช่นการพูดนินทาล่ะค่ะทำสงฆ์แตกแยกก็คือการนินทาทำให้คนแตกแยกกันคนที่มีหัวใจที่ลบหลู่คุณท่านเนี่ยมักขะเนี่ยก็จะไม่เคารพใครพอไม่เคารพใครก็ล่วงเกินจากครั้งแรกก็ล่วงเกินแค่วาจาสุดท้ายแล้วล่วงเกินถึงขนาดฆ่าพาตัวเองเนี่ยไปสู่กรรมหนักคืออนันตริยกรรมได้เลยกรรมตัวอื่นยังไม่เท่าไหร่นะคะสมมุติว่าถ้าเรามีไอ้ตัวรู้คุณคนอยู่เนี่ยถามว่าใครจะกล้าฆ่าพ่อใครจะกล้าฆ่าแม่ใครจะกล้าทำร้ายพระอรหันต์ไม่มีจิตที่มันเคารพเนี่ยมันจะไม่กล้าเลยนะแม้กระทั่งว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าพูดอย่างคนที่เขามีคุณงามความดีต่างๆทั่วๆไปค่ะคนที่มีคุณงามความดีต่อสังคมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของพวกเราบางทีเนี่ยคนที่มีคุณต่อสังคมเนี่ยคนที่มีคุณต่อสังคมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีคุณต่อเราหรือแม้กระทั่งคนที่ความดีอย่างคุณหมอสมชายนะคะอย่างตัวเองขอโทษที่จะพูดถึงท่านบ่อยเพราะว่าทำงานอยู่สองสายพระอาจารย์มหาลำพันธ์กับต
คุณหมอสมชายแล้วก็ท่านพระครูจริยสารธรรมซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดท่านเนี่ยที่เรียนทำงานด้วยจริงๆเนี่ยเป็นหลักๆเลยเนี่ยก็สามท่านที่เป็นเขาเรียกเป็นประธานในการทำงานแต่ละสายลบหลู่ไม่ได้นะคะถึงจะเป็นคฤหัสถ์แล้วบอกไม่ใช่พระก็ไม่ได้เพราะว่าท่านทำงานให้กับสังคมมีคุณต่อสังคมเนี่ยถ้าเราลบหลู่ขึ้นมาเนี่ยมันถึงเวลาปุ๊บเราก้าวแล้วเราไม่ให้ความเคารพเนี่ยมันจะเป็นวิบากกลับมาหาเราซึ่งคนอื่นก็จะไม่เคารพเราจะเป็นแบบนั้นนะคะอันเนี้ยถ้าเรารู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทในการทำความดีจิตใจของเราก็จะไม่ได้เศร้าหมองเพราะกิเลสตัวนี้กิเลสตัวเนี้ยมันอยู่ในใจของเราแล้วเราก็ทำให้เราพฤติกรรมเราออกมาเนี่ยก้าวร้าวคนอื่นถ้าเราเห็นคนอื่นที่ก้าวร้าวมากๆอ่ะนิสัยแบบไม่ให้ความเคารพไม่อะไรเนี่ยอันนี้แหละค่ะมีตัวลบหลู่คุณท่านอยู่มันก้าวร้าวมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันกล้าไงคะความกล้าที่มันไม่เคารพใครนี่แหละทำให้เรามีพฤติกรรมแสดงออกมาถึงความไม่เคารพเวลาหมดลงแล้วค่ะถึงจะไม่ได้ออกอากาศแต่ก็ขอจัดรายการตามเวลาปกติวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดก็ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแล้วก็จัดรายการพิยุมาตลอด15ปีขอน้อมถวายบุญกุศลนี้เป็นมุทิตาสักการะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ